พอก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะฮะปัญหาหนึ่งที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั่นเองครับปีนี้มีข่าวแว่วๆมานะครับว่าฤดูร้อนขออภัยครับฤดูแล้งเนี่ยจะมาเร็วกว่าเดิมสักประมาณ1เดือนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกครับท่านชำนาญชูเที่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับผู้อำนวยการเอาสถานการณ์ล่าสุดก่อนเลยฮะหลายคนคงจะอยากจะทราบฮะเพราะว่านี่ก็เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะฮะน้ำที่จะใช้ในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มีอยู่แค่ไหนสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอเล่าเท้าความที่นี่นะครับจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามี22ลุ่มน้ำนะครับจะเห็นว่าเอ๊ะบางคนก็สังเกตว่าลุ่มน้ำอื่นทำไมมีฝนชุกใช่ไหมครับแต่พิโซกเราอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มี4แม่น้ำหลักๆก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำน่านซึ่งปีนี้ก็ผิดปกติก็คือทั้ง4ลุ่มน้ำเนี่ยมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับลุ่มน้ำอื่นๆนะครับเห็นว่าทางภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนเยอะของภาคเราภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างจะฝนน้อยนะครับจะเห็นว่าในปีนี้เองเนี่ยน้ำณวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยเรามีน้ำใช้การอยู่เพียงแค่ประมาณ 40% เท่านั้นเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำประมาณสักไม่ถึง 5,000 ล้านจากความจุเก็บกักน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณสัก 11,800 ล้านเราถือว่าใช่เราถือว่าค่อนข้างน้อยมากจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยถ้ากรมชลประทานเราจะนับการเข้าสู่ฤดูแล้งอ่ะก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วก็ไปสิ้นสุดก็คือวันที่30เมษายนอันนี้เราเรียกว่าฤดูแล้งแต่เพียงว่าเห็นว่าฤดูแล้งเนี่ยก่อนจะเข้าสู่ฝนประกาศเข้าสู่ฝนก็ประมาณพฤษภาจะเข้าสู่ช่วงฝนชุกจริงๆก็ประมาณปลายกรกฎาคมนะครับนั่นก็จะเป็นช่วงที่ฝนชุกแล้วก็จะมีน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนมากขึ้นเพราะนั้นจะเห็นว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเรามีช่วงเวลาของการที่จะต้องอยู่กับฤดูแล้งประมาณเขาเรียกว่ามาสัก6เดือน180วันแล้วก็ไปอีกช่วงต้นฤดูฝนอีกประมาณสัก90วันเพราะนั้นก็คือประมาณสัก270วันใน270วันเนี่ยเราต้องบริหารการใช้น้ำที่มีน้ำอยู่ประมาณสัก 40% ประมาณสัก 5,000 ล้านเนี่ยทำไงที่จะให้มันพอไปถึงก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนให้ได้นะครับณวันนี้เองจริงเนี่ยจากตัวเลขน้ำใช้การที่มี4เขื่อนหลักๆก็คือเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนความน้อยมุมแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักตุลสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันนั้นไปมีน้ำอยู่ประมาณ 5,200 แล้ววันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันนี้เราใช้น้ำไปประมาณสักเกือบ 60% ละวันนี้เรามีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 3,500 ล้านนะครับ 3,500 ล้านตอนนี้เหลือประมาณสัก 20% นี่คือปริมาณน้ำรวมกันเฉลี่ยแล้วของทั้ง4เขื่อนในพื้นที่ที่จะต้องดูแลทั้งหมด22จังหวัดจาก40เหลือ20แล้วตอนนี้เหลือประมาณ 3,500 ล้านนะครับจะเห็นว่าในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราระบายน้ำจาก4เขื่อนหลักเนี่ยกิจกรรมหลักๆที่เราช่วยเหลือจริงๆก็คือเรื่องของการผู้บริโภคเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศก็คือเพื่อที่ดูแลในเรื่องของสัตว์น้ำแล้วก็เรื่องของการผลักดันน้ำเค็มเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องผลกระทบของน้ำเค็มที่น้ำทะเลลุกล้ำเข้ามานะครับทำให้การผลิตปลาปลาเนี่ยมันมีผลกระทบอันนี้ก็เป็นเรื่องรักษาระบบนิเวศอันที่สามก็เป็นเรื่องของการสำรองน้ำไว้ในช่วงต้นฤดูฝนอย่างที่ผมบอกว่าประมาณ90วันเนี่ยเราต้องมีน้ำสำรองไว้นะครับอันสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของเกษตรก็จะเป็นปีนี้เองเนี่ยต้องแจ้งอย่างนี้ว่าเราช่วยเหลือเกษตรเฉพาะเป็นพวกไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนแล้วใช่แต่พวกปืดใหม่อย่างพวกนาข้าวอะไรพวกนี้เราไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่ามันไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอน้ำปกติเนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าเราดูแลเรื่องเกษตรด้วยเนี่ยทั้ง4เขื่อนเนี่ยจะระบายน้ำประมาณ 40-50 ล้านต่อวันแต่วันนี้จะเห็นว่าเราระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำก็คือวันละ20ล้านนะครับจะเห็นว่านับจากวันนี้ไปเนี่ยวันนี้วันที่3นะ3มีนาเมษา60วันก็คือเราก็จะสิ้นสุดฤดูแล้งละแต่ต่อจากนั้นก็คือส่วนที่เข้าสู่ฤดูฝนอีกประมาณ3เดือนคือไม่ใช่ว่าสิ้นเดือนเมษาปุ๊บจะมีน้ำเลยอาจจะมีฝนแต่มันไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากอาจจะมีฝนที่ในพื้นที่ต้องรอประมาณ90วันปลายกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีฝนชุกแล้วก็มีน้ำไหลเข้าเขื่อนนั้นก็จะผือว่าพ้นวิกฤตอย่างจริงๆเพราะนั้นจะเห็นว่าเรายังต้องมีเวลาประมาณสัก150วันนะครับวันนี้ตัวเลขน้ำเนี่ยเรามีน้ำใช้การอยู่ 3,500 ถ้าวันนี้เราระบายวันละ20ล้านอีก150วันก็ประมาณ 3,000 ล้านเพราะนั้นเห็นว่าตัวเลขมันค่อนข้างที่จะมินเมเลยประเภทแบบต้องเข้มข้นต้องช่วยกันในเรื่องของการประหยัดน้ำอย่างจริงจังเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเรามีการใช้น้ำที่เกินกว่าแผนอย่างช่วงที่ผ่านมามีการใช้น้ำเกินกว่าแผนเราระบายวันละประมาณ25ล้าน
พราะฉะนั้นถ้าเกิดระบายมากกว่านี้มันก็อาจจะมีผลกระทบถ้าเกิดกรณีที่ฝนมันไม่มาตามฤดูกาลหรือมันทิ้งช่วงอย่างปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วที่เราผิดปกติก็คือเรื่องของฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝนเนาะซึ่งมันไม่เคยเกิดเราก็คาดหวังว่าปีนี้มันก็ไม่น่าจะเกิดอีกนะครับก็คงจะต้องช่วยกันต้องการอย่าตกเนาะคล้ายๆเรื่องโควิดนะครับเรื่องน้ำก็เช่นเดียวกันก็คือต้องช่วยกันในเรื่องของการประหยัดน้ำในทุกกิจกรรมไม่ว่าน้ำเพื่อการพวกบริโภคเกษตรนะครับแต่ปีนี้ก็ต้องขอบคุณทางภาคเกษตรนะครับที่ค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของการที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการต่างๆปีนี้เราก็ปลูกเพราะปลูกข้าวกันไปเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าปีที่แล้วถ้าเทียบเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยปีนี้กับปีที่แล้วน้อยลงขนาดไหนคะปีที่แล้วเนี่ยฤดูนาปังพิษโลกเนี่ยเราปลูกข้าวประมาณสัก1,100,000 ไร่ปีแล้วปลูกประมาณ600,000ค่ะปีนี้ปีแล้วปลูกประมาณ 50% ปีนี้เหลือประมาณสัก 300,000 กว่าไร่ประมาณสัก 30% ก็ถือว่าช่วยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรามีก็ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ถือว่าช่วยกันประหยัดในเรื่องนี้ของการใช้น้ำอย่างกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลูกเป็นลักษณะไหนยังไงฮะส่วนใหญ่ก็เขาจะเรียกเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกทำนาแบบข้าวนาส่วนใหญ่จะเป็นนาเลยนาหวานนาหวานก็คือมีการไถรอแล้วก็ในช่วงปลายฤดูฝนก็จะมีน้ำอยู่ในพื้นที่เขาก็จะทำนาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่อันนั้นเป็นพฤติกรรมเป็นวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เพียงแต่ว่าบางพื้นที่เองที่เขาไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเองอันนั้นก็ต้องอาศัยน้ำจากระบบชลประทานเนี่ยแต่ปีนี้ระบบชลประทานเราไม่สามารถที่จะเข้าไปสมุนได้ก็ต้องขอร้องแต่ปีนี้เห็นว่าตัวเลข 300,000 กว่าไร่เนี่ยก็เกิดจากพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำของตัวเองนะครับอาจจะมีสระมีแก้มลิงขนาดใหญ่อะไรเนี่ยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติอยู่ก็สามารถที่จะทำการเกษตรได้แต่ก็คงต้องดูว่าต้นทุนของเรามีเท่าไหร่ยังไงต้องดูว่าทำแล้วเราจะพ้นวิกฤตหรือรอดเก็บเกี่ยวได้คือเกษตรกรที่ชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าในพื้นที่ของท่านมีแหล่งน้ำจะเป็นน้ำบาดาลมีบ่อน้ำมีสระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะทำการเกษตรก็สามารถทำได้ทำได้ตามปกติถ้าท่านมีแหล่งน้ำของท่านใช่แต่ว่าท่านถ้าท่านจะมาหวังพึ่งน้ำจากระบบชลประทานเนี่ยเราช่วยไม่ได้คือเราจำกัดจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ย4เขื่อนใหญ่เหลือแค่สักไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำใช่ๆปีนี้คืออย่างที่เราบอกว่าเน้นที่สุดก็คือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคคือน้ำกินน้ำใช้เราต้องมีพอเพียงไปจนถึงกว่าจะเข้าถูกดูฝนให้ได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วจะเห็นว่าพิษโลกเราเองเนี่ยฝนเนี่ยเราต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยฝนพิษโลกเนี่ย 1,317 มิลลิเมตรแต่ปีที่แล้วมีฝนอยู่ประมาณ900กว่ามิลก็คือต่ำกว่าประมาณสัก 40% แล้วมันเป็นต่ำกว่าต่อเนื่องกัน2ปีก็คือ62 63ค่ะนะครับ63กับ64เราถือว่าฝนน้อย2ปีติดเลยแล้วก็พื้นที่อำเภอที่มีฝนน้อยมากๆอย่างเช่นอำเภอพรหมพิรามครับอำเภอบางระกำก็เป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรมากแล้วก็อีกหนึ่งอำเภอที่มีฝนน้อยคือนครไทยก็ส่งผลให้น้ำในเขื่อนแควน้อยปีนี้เราก็น้อยไปด้วยอันนี้เป็นส่งผลกระทบนะครับแต่สัญญาณในปีนี้เนี่ยเท่าที่ฟังจากกรมอุตุเนี่ยก็คาดว่าฝนเนี่ยน่าจะมาเร็วขึ้นนะครับแต่ปีนี้เห็นว่าเราเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วขึ้นปกติเนี่ยเราจะเข้าฤดูแล้งประมาณสักเดือนมีนาแต่ปีนี้เราเข้าฤดูแล้งประมาณสักกลางกุมภาที่ผ่านมาเร็วขึ้นประมาณ1เดือนแต่ทางกรมอุตุก็บอกว่าปีนี้เนี่ยฝนเนี่ยน่าจะเข้าฤดูฝนเร็วขึ้นอาจจะมาสักต้นเดือนพฤษภาหรือกลางพฤษภาคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องอย่าเพราะว่าเป็นเรื่องภัยธรรมชาตินั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะในเรื่องของภาชนะเก็บกักน้ำเรื่องน้ำกินน้ำใช้เนี่ยต้องดูสำรวจเตรียมให้พร้อมครับนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือภาครัฐเนี่ยเข้าช่วยเหลือได้เร็วมากขึ้นใช่คุณผู้ชมก็ต้องช่วยกันนะคะในการที่จะประหยัดน้ำค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการชลประทานพิษณุโลกเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวกลับต่อไปเชิญผอ.มาอีกจะได้รายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ชมนะคะสามารถบริหารจัดการการทำการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะครับผมอ่ะนะฮะก็พอรู้ก่อนแบบนี้ก็จะได้เตรียมความพร้อมนะฮะตรงไหนพื้นที่ที่ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็งดไปก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผลเสียจะเกิดกับตัวท่านเองแต่ว่าพื้นที่ไหนที่เขามีแหล่งน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเพาะปลูกได้ไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องเกษตรกรที่ต้องประหยัดน้ำนะคะประชาชนทั่วไปอย่างเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการประหยัดน้ำด้วยนะคะจะได้ผ่านพ้นในช่วงของสถานการณ์ภัยแล้งไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือแล้วดิฉันศรีนีณัฐนาชัยพร้อมผมเจตและจรุลวิทย์นะครับผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานจาก NBT พิษณุโลกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ